เริ่มรับโทรศัพท์กันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะนะใครจะเป็นใน30ท่านแรกจะเป็นใครบ้างนะคะโทรเข้ามาที่นี่เลย0853003553บอกรู้ไหม2คนนี้สุขภาพดียังไงยังไงคะลองหลังมือเนี่ยเช็คง่ายที่สุดนะท่านผู้ชมที่ดูชมอยู่ทางบ้านเหมือนกันนะครับลองเช็คดูครับเราเนี่ยสังเกตไหมมือคุณย่าคุณยายเนี่ยเวลาดึงหนังมือขึ้นมาปุ๊บเวลาปล่อยปุ๊บมันจะไม่ย่นกลับขึ้นไปมันจะค่อยๆทยอยย่นย่นไปจริงป่ะอันนี้ยังสุขภาพผิวดีไหมเดี๋ยวลองดีไหมดีไหมอ่ะดีเห็นไหมอ๋อดีใช่ไหมดิฉันลุ้นมากเลยเมื่อกี้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้20ต้นๆสบายอยู่แล้วสบายอยู่แล้วใช่ไหมเนแล้วทำไมต้องสาวจังหวะดิฉันล่ะครับคุณอ๋อก็แปลว่าเราเป็นคนสุขภาพดีดูแลตัวเองอ๋อโอเคค่ะตาแล้วเดี๋ยวคุณที่ก็กลัวคุณผู้ชมจะมองดิฉันว่าฉันอายุเยอะนะจริงนะไม่อยากพูดถึงเรื่องอายุมันเป็นเพียงตัวเลขค่ะคุณผู้ชมนะคุณจะอายุมากอายุน้อยถ้าคุณดูแลตัวเองดีดูแลผิวดีใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆเช่นเฟรชล็อกสวยลึกระดับเซลล์ผิวจากกูรูทางด้านสุขภาพของเรานะนี่ก็จะมีสุขภาพดีเหมือนดิฉันนะคะคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญผมการันตีเลยนะใช้2ตัวนี้ควบคู่กัน1สัปดาห์ถ้าหน้าไม่เห็นผลนะผมคืนเงินให้หมดเลยและผมให้โลชั่นตัวนี้ไปใช้ฟรีด้วยไม่เอาคืนด้วยตัวนี้ถ้าคุณได้ไปก็คุณนำไปเลยใช้เลยนะการันตีค่ะคุณผู้ชมค่ะ2สัปดาห์ถ้าผิวหน้าคุณไม่ตื้นขึ้นนะคะริ้วรอยไม่ลดลงไม่ลดลงริ้วรอยไม่ลดลงเนี่ยเรายินดีคืนเงินให้นะคะโทรเข้ามา30ท่านแรกที่เบอร์ที่ขึ้นให้ที่หน้าจอด้านล่างนี้แล้วนะคะโอเคโปรโมชั่นดีๆแบบนี้สำหรับบิวตี้สปายของเราสำหรับวีคหน้าเรายังมีมาฝากอีกใช่ไหมคะคุณผู้ชมใช่ครับผมผลิตภัณฑ์ดีๆเรามีเยอะแยะถ้ากับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณริ้วรอยฝ้ากับหลุมสิวก็ตามเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์หลายตัวนะครับที่มาดูแลผิวพรรณให้เราดูสดใสเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลครับผมนะแน่นอนนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณคุณประวิตรปิยสุนทรกุลนะคะที่ปรึกษาด้านผิวพรรณและสุขภาพจากเฟสล็อกสวยลึกระดับเซลล์ผิวของเรานะคะนะตั้งแต่ต้นรายการจนถึงช่วงนี้เนี่ยสาระดีๆอัปเดตเทรนด์แฟชั่นเรามีนำมาฝากทุกคนนะคะแน่นอนกับที่นี่พวกเราแอสไซน์มีนะคะสำหรับช่วงนี้สำหรับในช่วงสุดท้ายนี้เนี่ยโปรดิวเซอร์โชว์ป้ายอีกแล้วนะคะหมดเวลายังเมาไม่จบเลยคุณบุ้งค่ะมีโอกาสคุณบุ้งแวะมาพูดคุยกับเราบ่อยๆนะนำโปรดักต์ดีๆนำผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากพวกเราค่ะแล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะสาระดีๆทั้งหลายนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยการดูแลผิวการแต่งหน้ารับหน้าฝนนะคะแล้วก็เคล็ดลับการดูแลรูปร่างจากคาบิโอเฮาส์นะคะทั้งหลายก็ฝากคุณผู้ชมนะคะนำไปปฏิบัตินำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่มันจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะและที่สำคัญนะคะ30ท่านแรกค่ะเฟรชล็อกของเรานะคะจะได้รับโปรโมชั่นดีๆนะครับแพ็กเกจดีๆแล้วก็พร้อมครีมกันแดดนะคะไปใช้ให้คุณสวยให้คุณเปล่งปลั่งเปล่งประกายกันทุกๆคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับได้รับข้อมูลดีจากเฟซบุ๊กอิงแลนด์กันไปแล้วสำหรับช่วงต่อไปจะเป็นช่วงของ New Style Idea เราจะมาพูดถึงเรื่องท็อปไอเทมของ Retro Fashion Inspiration กันจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามชมในช่วงหน้านะครับระดับเซลล์ผิวในช่วงที่3นะคะ Your Style Idea ค่ะครับผมนะคุณก๊อฟเราวันนี้สัญญาท่านผู้ชมเราสัญญาคุณผู้ชมไว้แล้วว่าช่วงนี้เราจะมี inspiration ในการสร้างแรงบันดาลใจแฟชั่นเรโทรมาฝากคุณผู้ชมทั้งหลายนะคะบางคนที่เราพูดไปแล้วในช่วงแรกเขาอาจจะงงว่าเรโทรเราจะแต่งตัวยังไงใช่แล้วเราก็มีพร็อพมานำเสนอมันจะต้องมีอะไรบ้างในการที่แต่งตัวให้มันสไตล์เรโทรแบบชัดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือวันนี้เราจะมี
มีอะไรท็อปไอเทมท็อปไอเทมสำหรับคุณผู้ชายก่อนของผู้ชายก่อนแล้วกันสำหรับคุณผู้ชายก่อนผู้ชายเรานะครับแรกเลยการแต่งตัวแบบเรโทรเลยแฟชั่นนี้คือหมวกนี่เลยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลยแบบที่คุณก๊อฟใส่สไตล์เรโทรจริงแล้วเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงนะที่มันจะเป็นหมวกปีกนิดนึงเนี่ยสีดำอะไรอย่างนี้หลากหลายสีนะคะถ้าคุณนึกไม่ออกว่าหมวกสไตล์เรโทรสีดำเป็นยังไงคุณนึกถึงชาลีแชปปิ้นหรอคะโอ้ชาลีจ้ะนี่คุณพูดถึงคุณชาลีนี่เหมือนกับว่าคุณรู้จักกันเขามานานมากเลยนะแหมเราก็ดูผลงานเขามาบ้างยังโตทันอยู่ไงเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นพระเอกที่หน้าตาเหล่ามากใช่ครับผมโอเคต่อชิ้นต่อไปค่ะที่สองครับเขาเป็นชิ้นที่สองก็คือแจ็คเก็ตสูทแจ็คเก็ตสูทค่ะเป็นแบบก็คือเราจะเห็นคนทั่วไปอย่างเงี้ยครับแบบเราเดินออกมาข้างนอกหรือออกมาเที่ยวแบบไปที่นู่นที่นี่ก็จะเห็นคนเขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตแบบเสื้อเชิ้ตบ้างนะครับเป็นเสื้อที่ออกแนวไม่เป็นทางการเท่าไหร่ครับใส่จะเดินเล่นได้อ๋อค่ะตามภาพเลยนะคุณผู้ชมที่ภาพค่ะตัวอย่างนี่คือแจ็คเก็ตสูทนะคะสวยด้วยนะแล้วก็เขาเป็นชิ้นที่สามขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือรองเท้าครับรองเท้าหนังรองเท้าหนังรองเท้าหนังก็ออกติดรองเท้าหนังสีน้ำตาลออกโทนครีมออกน้ำตาลได้ครีมได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะก็คือสายตัวเราห้ามพลาดเลยครับท็อปไอเทมที่คุณควรจะมีนะคะเพื่อสไตล์เรนโบว์ที่สมบูรณ์แบบมีอะไรอยู่บ้างนอกจากที่เขาเป็นท่านอย่างที่สี่ครับก็คือเสื้อคาร์ดิแกนค่ะเสื้อคาร์ดิแกนก็คือเสื้อไหมพรมของเราที่แบบเราใส่กันหนาวเลยหรือว่าจะเป็นแบบใส่กันแดดที่เราติดตามของตลาดทั่วไปมันจะมีอยู่ก็ถ้าเป็นสำหรับซีซั่นนี้ก็แนะนำเป็นคาร์ดิแกนเสื้อกันนะคะนะครับประมาณนี้โทนสีก็จะเป็นโทนสีเข้มนิดนึงเทาดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเทมค่ะสายค่ะดูเนิร์ดป่ะไม่เนิร์ดหรอกนะถ้านึกถ้าพูดถึงสายเอี๊ยมนะคะหลายคนจะนึกถึงสมัยเรียนอนุบาลนะคะอันนี้ไม่ใช่แฟชั่นเรทโฮนะคะคือย้อนยุคไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะผมเคยใส่ไงอ๋อนี่จะย้อนยุคไปนู่นก็คือว่าสายเอี๊ยมคล้ายๆกันอนุบาลเป็นเกงแดงเอี๊ยมแทนอ๋อเกงแดงไม่เกงแดงคือไม่อยากนึกภาพค่ะแล้วเสื้อขาวไม่ใช่อย่างงั้นสายเอี๊ยมที่เราพูดถึงนี่หมายความว่ามันเป็นสายเอี๊ยมที่มาผูกกันตรงเนี้ยตรงนี้แล้วก็เอี๊ยมขึ้นมาใช่แล้วก็เอี๊ยมคัดไปข้างหลังอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ใช่สายเอี๊ยมแบบนั้นคุณขาคือก็ยังเห็นเขาใส่กันอยู่มีค่ะตอนนี้นะคะถ้าคุณอยากแรงนะกับสายเอี๊ยมนะสมมติถ้าคุณใส่ชุดสีแดงเอ้ยสีน้ำเงินใช่ป่ะใช่ครับใส่เอี๊ยมสีแดงไปแล้วคุณผู้ชมรับรองนะคะคุณจะโดดออกจากสังคมขึ้นมาเป็นแฟชั่นเรโทรที่ทุกคนอยากจะติดตามคุณไปตลอดเลยนะสำหรับคุณผู้หญิงไม่น้อยหน้ากับคุณผู้ชมค่ะท็อปไอเทมเรโทรแฟชั่นสำหรับคุณผู้หญิงชิ้นเด็ดชิ้นแรกเช่นเดียวกันค่ะนี่เลยค่ะทรงผมค่ะคุณผู้ชมนะทรงผมสไตล์เรโทรนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะBridget Bardotนึกภาพออกมาบริจิตบาโดก็คือทรงผมที่มีพองๆขึ้นแล้วก็มีที่คาดคล้ายๆกับที่ฉันทำมาวันนี้คล้ายๆเหมือนมือหนังภาพยนตร์เมื่อเจอบ้างมีค่ะมีครับมีแล้วก็ที่ทับทรงผมในยุคนี้ในแฟชั่นเรโทรที่ยกตัวอย่างเห็นภาพชัดๆเลยก็ในละครเรื่องนั้นน่ะอะไรนะที่มีคุณชายทั้งสี่อ่ะคุณชายเยอะๆอ่ะคุณจุธาเทพอ๋อค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนะนั่นแหละนั่นแหละคือแฟชั่นเรโทรแนวแบบเรโทรทั้งเรื่องเลยหรือเปล่าคือจริงๆมันเป็นละครพีเรียดมันเป็นละครย้อนยุคใช่ย้อนนะคะแต่ว่าเสื้อผ้าที่เป็นคอสตูมเป็นเครื่องแต่งกายในละครเรื่องนี้ก็คือเป็นเรโทรแฟชั่นครับผมค่ะก็คือเป็นเสื้อผ้าสมัยคุณป้าคุณแม่ของเราทั้งหลายนะคะรวมถึงของดิฉันด้วยเพราะดิฉันก็เกิดไม่ทันในยุคนั้นนะคุณผู้ชมคะอ่ะท็อปไอเทมชิ้นถัดไปค่ะก็คือเป็นหมวกเอาหมวกอยู่ไหนคะแต่ละโปรดิวเซอร์ขาวหมวกที่ฉันไปไหนคะโยนไปไหนหรือเปล่าฉันจำได้ว่าฉันใส่มาค่ะไม่รู้ว่าตอนนี้มันหายไปไหนค่ะหมวกนะคะก็คือไอ้ท็อปไอเทมชิ้นเด็ดเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหมวกปีกกว้างนะคะหมวกสไตล์อย่างที่คุณก๊อฟใส่ก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะหาได้ไม่ยากนะคะตอนนี้แฟชั่นเรโทรเรามีทุกช็อปทุกห้างเลยทีเดียวค่ะท็อปไอเทมชิ้นถัดไปค่ะนั่นก็คือกระเป๋าคลัชค่ะคุณผู้ชมกระเป๋าคลัชก็คือเป็นกระเป๋าถือนะคะใบขนาดไม่ใหญ่มากนะคะเหมือนในรูปเลยครับเป็นแบบดิสโก้มีเงาวุ้บวับบ้างเขาเรียกว่าเป็นแกรมหน่อยอ่ะเป็นแกรมเป็นซิลเวอร์เป็นเงาเงาเป็นกระป๋องหรือจะเป็นกระเป๋าที่เป็นแบบสีกระดาษ
นะคะท็อปไอเทมชิ้นถัดไปค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยกับค็อกเทลเดรสค็อกเทลเรโทเรสเนี่ยอย่างที่ฉันใส่นี่ก็คือเป็นค็อกเทลเรโทเรสก็คือเป็นชุดเดรสสำหรับตายเรโทนะคะแต่รูปแบบแพทเทิร์นของฉันนี่คือเป็นหมดยังเป็นลายของวินเทจยังไม่หมดครับผมดิฉันเป็นคนเยอะค่ะคุณก๊อฟเป็นคนเยอะค่ะนอกจากเรโทเดรสแล้วเนี่ยนะคะนี่เลยรองเท้าของผู้ชายยังมีรองเท้าใช่ไหมรองเท้าหนังใช่ไหมของผู้หญิงก็รองเท้าหนังเช่นเดียวกันค่ะสไตล์เรโทเดรสนะคะอย่างที่เห็นในภาพก็คือจะมีทั้งแบบที่เป็นคัตชูค่ะคัตชูนี่ปลายโมนนะคะมีเป็นทูโทนเป็นดำเป็นครีมได้นะคะหรือจะเป็นรองเท้าหนังนะคะที่เป็นกึ่งคล้ายๆบูทอะนะคะอย่างที่เห็นในภาพสีน้ำตาลนะคะส่วนสูงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นส้นไม้นะเป็นส้นไม้ไม้โอ๊กไม้อะไรประมาณนี้ไม่หนักเราไม่ได้แบกไม้มาทั้งท่อนนะคะคุณกอล์ฟแบกก็พูดไปเราเอามาแค่ชิ้นส่วนนึงของไม้แล้วเอามาทำส้นรองเท้านะคะนี่ค่ะนี่แหละค่ะก็คือท็อปไอเทมสำหรับแฟชั่นเรโทรอินสปิเรชั่นที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมครับผมแล้วเรารู้วันนี้อ่ะหลังช่วงนี้อ่ะเรารู้แล้วว่าเรามีท็อปไอเทมอะไรบ้างทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายค่ะแล้วก็ยังมีเอาไปใช้สำหรับใช่แล้วจะได้ไม่ตกเทรนนะครับแล้วก็ดูแบบตาดูทันสมัยชิคๆแบบแนวบ้างใช่แล้วค่ะเราปล่อยให้กระแสชุดอวกาศนะคะที่โอเวอร์อะไรต่างกินกระแสมาหลากหลายปีแล้วนะคะลองเปลี่ยนลุคสักวันหนึ่งนะเปลี่ยนมาเป็นเรโทรกันบ้างนะคะสำหรับค่ะชีวิตของคุณครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับต่อไปขอเชิญชมแฟชั่นโชว์จากเบอร์รี่พรอสซัมเช่นกันนะครับYou know the leader now.
Fresh Block England สวยลึกระดับเซลล์ผิวค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาอยู่กับเราในช่วง Assign Me Lifestyle ค่ะช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะดิฉันจะพามาพบกับเซลเลบหนุ่มหล่อมาเทสุขุมนุ่มลึกนะคะวันนี้เนี่ยนะคะคุณก๊อฟขาแขกรับเชิญตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากเจ้าของร้านน้ำใสอาร์ตแอนด์เดคอร์คุณสัตยาทองวันดีสวัสดีค่ะ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 โอ้โหต้องขอบอกว่าวันนี้นะคะคุณพี่จัดเต็มมากๆนะคุณผู้ชมอย่างที่เราเห็นในตอนช่วงเข้ารายการอ่ะก่อนอื่นค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่หนุ่มดีกว่าพี่หนุ่มพี่หนุ่มค่ะร้านพี่หนุ่มเนี่ยแบบว่าของสะสมของตกแต่งได้คอลเลกชันเยอะมากอยากทราบว่าแรงบันดาลใจหรือมีคอนเซ็ปต์ในการตกแต่งร้านยังไงคะถึงแบบว่าดูแบบว่าได้ฟิลมากขนาดเนี้ยครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเยี่ยมที่ร้านวันนี้ค่ะก็อินสปิเรชันของผมเองจริงๆแล้วมันไม่มีเป็นตัวตนนะครับแต่ว่าหลายคนที่มาที่ร้านเนี้ยก็บางคนอาจจะหาไม่เจอเพราะว่ามันไม่มีป้ายชัดเจนว่าร้านนี้ขายอะไรอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อมีกาแฟมีขนมมีชามีเครื่องดื่มไอศกรีมโฮมเมดทำเองอ๋อครับจริงๆตอนแรกที่อ่อยเข้ามาเนี่ยอ่อยก็เข้าใจว่าตุ๊กตานี่มีคือขายนะคือแบบว่าเล็งตั้งหลายรอบอะไรอย่างนี้คนจะไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรกันแน่ครับต้องเข้ามาก็คือจริงๆเราเป็นโอนเนอร์ทำเองคือเจ้าของร้านจะเป็นคนปรุงเองทุกอย่างแล้วเราก็จริงๆทำกับเพื่อนอีกคนนึง2คนนะครับแล้วก็ดูแลเองหมดทุกอย่างก็เลยไม่อยากจะถ้าเกิดคนมาเยอะๆเราก็อยากให้มาเยอะนะแต่ว่าถ้ามาเยอะแล้วเราบริการไม่พูดถึงอย่างเงี้ยก็จริงป่ะมีร้านแรกค่ะดิฉันไปเห็นแล้วบอกว่าไม่อยากให้ลูกค้ามาเยอะคุณผู้ชมคะมาได้พี่หนุ่มพี่หนุ่มผมอยากรู้ว่าแบบคือผมมองรอบๆแล้ววันคือมาวันนี้คือรู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์ร้านพี่หนุ่มแล้วก็แบบพร็อพตกแต่งต่างๆเนี้ยคือมันน่าสนใจมากพี่หนุ่มไปเอามาจากไหนคือตอนที่ได้มาที่ร้านนี้นะครับตัวแต่ก่อนอาคารหลังนี้จะเป็นร้านขายโทรศัพท์แล้วก็จะปลูกผนังแล้วก็ปลูกเพดานค่ะพอเรามารื้อออกมาเราเห็นโครงสร้างที่เป็นไอบีมเป็นเหล็กค่ะแล้วก็มีเสาไม้ตรงกลางนี่เป็นเก่าๆค่ะแล้วก็ด้วยของสะสมที่เรามีอยู่ซึ่งมีทั้งของจีนของลาวค่ะของไทยแล้วก็ตุ๊กตาที่เพื่อนเขาสะสมก็จะเป็นของทางฝรั่งเศสอะไรเงี้ยครับใช่ๆเราก็เลยเอามาแมทช์กันซึ่งทุกอย่างมันกลายเป็นคาแรคเตอร์ของเราค่ะครับที่แมทช์ได้ลงตัวมากเป็นเอกลักษณ์ของร้านไปเลยนะพูดถึงนะคือจริงๆแล้วเนี่ยพอเข้ามาในร้านปุ๊บเนี่ยเราสัมผัสได้ถึงบรรยากาศเขาเรียกว่าอะไรนะวินเทจอย่างที่เราพูดถึงอ๋อนี่แหละคุณผู้ชมค่ะเป็นบรรยากาศของร้านวินเทจจริงๆเพราะว่าของที่มีอยู่เนี่ยนะคะเป็นของที่เก็บสะสมมาคุณพี่ค่ะถามอีกนิดนึงว่าใช้ระยะเวลาสะสมนานไหมคะของต่างๆในร้านพวกนี้ค่ะก็ครึ่งชีวิตของเราอะครับครึ่งชีวิตคุณพี่ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ความลับเป็นความลับใช่ไหมตาลับโอ้โหคืออย่างตุ๊กตาเนี่ยสะสมมา15ปีซึ่งเป็นพอร์ซาเลนดอพอซินดอคืออะไรก็คือเป็นกระเบื้องอะครับเดี๋ยวค่ะคุณผู้ชมค่ะครึ่งชีวิตของคุณพี่คือเพิ่งมา15ปีเองนะครับคุณผู้ชมนะคะครึ่งนึงเท่าไหร่ก็อีกครึ่งนึงอ๋ออันนี้คือครึ่งของครึ่งค่ะครับก็อย่างตุ๊กตาที่สะสมเนี่ยจะเป็นพอร์ซาเลนก็คือเป็นกระเบื้องค่ะเป็นกระเบื้องทั้งตัวหรือเปล่าใช่กระเบื้องทั้งตัวครับจะเป็นบอลจอยดอก็คือข้อต่อเขาจะเป็นลูกบอลก็จะขยับได้ใช่ครับถ้าที่เป็นกระเบื้องเนี่ยคือจะเป็นตุ๊กตาที่เขาเล่นกันในฝั่งยุโรปค่ะทางเยอรมันฝรั่งเศสพวกนี้เขาจะใช้เป็นกระเบื้องเพราะว่ากระเบื้องนี่จะมีอายุเป็นร้อยปีค่ะอย่างที่เราเก็บอยู่เนี่ยก็คือต่อไปอีกร้อยปีมันก็ยังสภาพเหมือนเดิมและขั้นตอนการทำเขาคือเผาอย่างใบหน้าเนี่ยครับที่เราเห็นเป็นสีปากสีฟูแล้วก็เป็นแก้มเลือดเนี่ยก็ต้องเผามากกว่า10ครั้งอ๋อแสดงว่าเป็นของแฮนด์เมดทุกชิ้นเลยใช่ป่ะถ้าเกิดว่าจะขายนี่ขายไหมครับจะซื้อไปให้ใครราคายังไม่เป็นที่พอใจครับยังไม่ขายอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะบนหน้าของเราเนี่ยโต๊ะของเรานี่ตอนนี้มีของเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างนั้นชุดชาใช่ป่ะครับคือในชุดที่คุณผู้ชมเห็นนี้นี่คือเป็นบริการของร้านถูกไหมคะคือเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นร้านกาแฟหรือว่าเป็นร้านอะไรสักอย่างแต่ว่าเราต้องการที่จะขายไลฟ์สไตล์มากกว่าถ้าคุณอยากมีความสุขในการใช้ชีวิตอยากมีเวลานั่งจิบชาหรือว่านั่งอ่านหนังสือสบายที่ร้านเรายินดีนะ
ครับแล้วก็มีเพลงเบาๆแต่ว่าถ้าบอกว่าอยากกินกาแฟอร่อยเหมือนสตาร์บัคอะไรเงี้ยเราคงไม่สามารถทำให้ได้แต่ว่าเรามีบรรยากาศแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่ดีมากกว่านะแต่เรามีมูดแอทแทคชั่นอย่างวันนี้ก็อยากจะแนะนำวันนี้มีอะไรแนะนำก็มีชานะครับคือด้วยความที่มีเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนๆไปเที่ยวต่างประเทศบางประเทศเราไม่มีโอกาสได้ไปครับเพื่อนไปก็จะซื้อชามาฝากอย่างตัวนี้เป็นชาตัวไหนแนะนำครับถ้าสมมติว่าเป็นแมงโก้ทีหวานสวยหวานอย่างออยเนี่ยค่ะคุณพี่ถ้าอย่างออยเนี่ยก็น่าจะเป็นแมงโก้ทีนะครับเป็นชามะม่วงนะครับชามะม่วงแต่เป็นมะม่วงจากฝั่งอังกฤษนะครับอ๋อนึกว่ามะม่วง มะม่วงแถวบ้านเรามะม่วงน้ำดอกไม้อะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมครับแล้วก็มีพวกวินนิ่งพวกวินนิ่งตัวนี้ใช่ไหมคะอ๋อคือชาประจำที่ผมชงให้วันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับค่ะตัวพาเลสเวดดอมเนี่ยครับค่ะจะเป็นรสชาติแบบสไตล์ฝรั่งเศสแล้วมีเทคนิคร้านเรานิดหนึ่งเทคนิคในการดื่มชาออยเห็นว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะครับมีเครื่องเคียงเป็นเครื่องเคียงเป็นแอคเซสซอรี่กันแล้วกันครับนะคะปกติถ้าเราดื่มชาเนี่ยเป็นตอนเช้าหรือว่าช่วงบ่ายเนี่ยก็ถ้าคนชอบชาที่มีกลิ่นเข้มๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเติมนมหรือน้ำตาลก็ได้แต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยถ้าดื่มชาก็จะชอบดื่มชาที่มีกลิ่นหอมแล้วก็จะเติมแค่น้ำผึ้งหรือไม่ก็เป็นมะนาวสักชิ้นนึงนะครับแล้วก็ทานแต่พวกขนมหวานอย่างของผมที่ร้านเนี่ยจะเสิร์ฟผลไม้แห้งนะครับแล้วก็จะมีคุกกี้โฮมเมดใช่ครับแล้วก็มีทานผลไม้สีสันน่ากินมากเลยคุณผู้ชมค่ะคือนั่งอยู่อย่างนี้คือแบบน้ำลายสอแล้วนะเกินไปคุณแม่แล้วก็ที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเองก็จะมีเครปส้มนะครับค่ะอ๋ออันนี้คือเป็นสเปเชียลเมนูคือมาร้านนี้ต้องปรุงสั่งเมนูนี้ปรุงใหม่ทุกจานปรุงใหม่ทุกจานทำใหม่ทุกจานคุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นเครปส้มที่เสิร์ฟพร้อมกับส้มสดนะครับแล้วก็ไอศกรีมวานิลาที่เราทำเองค่ะครับโดยน่ากินมากวานิลานี่ก็เป็นฝักวานิลาแท้จากมาดากัสการ์นะครับโอ้โหสังเคราะห์โอ้โหคือพี่หนุ่มนำเข้าจากมาดากัสการ์คุณผู้ชมค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าหน้าแบบว่ามกมกแกคุณผู้ชมค่ะพี่หนุ่มเขาคืออย่างชามาจากที่นั่นที่นี่อังกฤษมาดากัสการ์อย่างนี้คืออยากรู้ว่าราคาอย่างนักศึกษาเอ่ยหรือว่าคนทำงานเอ่ยสามารถคือตัวอย่างเคสส้มจานนี้นะครับก็ขายที่120บาทโอ้ไม่แพงนะซึ่งไอศครีมเนี่ยที่ร้านก็จะสกู๊ปละ40บาทนะครับรวมทั้งเครปแล้วก็ส้มแล้วก็ใช้ส้มครึ่งลูกนะครับส้มสดใหม่เลยครับแล้วก็มีตัวเหล้าส้มซึ่งเป็นเหล้าคองตัวนะครับขวดก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทแล้วก็เมาไหมก็ไม่เมาครับเพราะว่าตอนที่เราผัดซอสเนี่ยความร้อนมันจะไล่ก็เหลือแค่กลิ่นเฟเวอร์เหลือแค่กลิ่นหอมๆแล้วก็แนะนำให้ทานกับน้ำแร่นะครับอย่างวันนี้จะเสิร์ฟให้กับน้องออยนะครับน้ำแร่หมายความว่าคือถ้าที่ฉันสั่งคริปส้มสั่งคริปส้มแล้วคือน่าจะควรจับสั่งน้ำแร่มาด้วยน้ำแร่เทเดี๋ยวนะใส่แก้วนี้ใช่ไหมคะพี่ทำไมต้องใส่มะนาวลงไปด้วยถ้าเราทานน้ำแร่เนี่ยเพื่อให้ความสดชื่นนะครับค่ะแล้วก็จะใส่มะนาวด้วยชิ้นหนึ่งหรือว่าอย่างที่ร้านเราเนี่ยเราก็จะมีอะคุณออมครับแล้วลองทานน้ำแร่อันนี้จะเป็นสปาร์กิ้งมินเนอรัลก็คือขัดแก๊สเข้าไปด้วยดื่มแล้วจะสดชื่นคือมีกรรมวิธีในการดื่มยังไงครับหมายถึงว่าก็ดื่มเหมือนนิดนึงอะไรเงี้ยต้องขยับนิดนึงอ๋อเป็นอย่างนั้นเข้าไปจะมีสามารถหอมมากหอมกลิ่นมะนาวมากเลยก็เหมือนโซดาแต่จริงๆแล้วน้ำแร่ก็จะมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วถ้าเราไม่อยากดื่มเหล้าหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็สามารถดื่มปริเอลืมน้ำแร่ชิวๆได้หรือว่าที่ร้านนี่เราจะเสิร์ฟพร้อมกับอัญชันคือเรามามิกซ์จากฝั่งยุโรปมาหาตะวันออกก็คือจะใช้อัญชันหยดอัญชันด้วยโอ้ไม่หยดค่ะคุณผู้ชมค่ะเทเลยนะครับแล้วก็มีน้ำผึ้งถ้าเกิดชอบหวานนะครับก็ใส่น้ำผึ้งครับประมาณได้นะครับสีสันสวยงามน่าทานมากๆก็สำหรับคุณผู้หญิงอย่างฉันค่ะคุณก็แค่นั้นต่อไปลองทานเป็นแล้วก็เพิ่มความหวานเป็นรสชาติที่นุ่มมากค่ะ คือมันได้กลิ่นมะนาวประโยชน์จากทั้งน้ำแร่เองแล้วก็จากสมุนไพรค่ะครับเป็นการมิกซ์กันค่ะครับนะเมนูอื่นนะเดี๋ยวนะตอนนี้ครบหมดแล้วนะค่ะน่าสนใจมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตัวชาเนี่ยเราจะมีทั้งชาที่เป็นชาสมุนไพรด้วยค่ะถ้าคุณมาช่วงเย็นอย่างเงี้ยไม่อยากดื่มชาเพราะว่ากลัวจะง่วงก็มีชาพวกกระเจี๊ยบหรือว่าชาขิงชามิ้นชากระเจี๊ยบก็คือจะออกรสเปรี้ยวนิดนึงใช่ครับใช่ไหมคะตามรสชาติของกระเจี๊ยบผสมตัวกระเจี๊ยบแห้งเข้าไปด้วยเวลาชงแล้วจะสีจะออกสีแดงจะสวยมากครับเหมาะที่จะดื่มตอนเย็นนะครับโอเคโอ้โหเมนูอันหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นชาที่โอ้โหมาจาก
หลากหลายประเทศนะคะทั่วโลกเรานะคะเสิร์ฟพร้อมกับผลไม้แห้งพร้อมคุกกี้หรือขนมที่เป็นแฮมเมดของร้านนะคะสำหรับเมนูแนะนำก็คือครีมส้มนะคะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำแร่ที่นะคะผสมน้ำอัญชันนะคะน้ำผึ้งมะนาวอะไรนะได้รสชาติที่แบบว่าคือมันเข้ากันอ่ะมันกลมกล่อมกันดีแล้วนอกเหนือจากฟู้ดแอนด์ดริงค์ในส่วนนี้แล้วค่ะคุณหนุ่มคะเรามีบริการอื่นๆนอกจากนี้อีกไหมคือที่ร้านเนี่ยเรายังมีสอนศิลปะด้วยครับก็จะมีติวน้องๆที่ม .5 ม .6 ที่จะเข้าเอ็นการ์เข้าสถาปัตย์เข้ามาทางศิลป์ติวพื้นฐานศิลปะให้นะครับก็จะมีสอนพวกเคลเวิร์กพวกปีญี่ปุ่นที่ปั้นอย่างงานที่ตกแต่งที่ร้านที่เป็นดอกไม้พวกนี้ก็จะทำมาจากดินจะปั้นอ๋อเหมือนตอนที่ตอนที่ออยมาที่เขากำลังเรียนกันอยู่อ๋อดิฉันก็มีคุณกอล์ฟดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นดอกไม้ดิฉันก็แสดงว่าเป็นขนมพี่ออยมากินเหรอครับยังไม่ได้กินเลยค่ะโชคดีเป็นคนฉลาดค่ะคุณกอล์ฟถามเขาก่อนว่ามันกินได้ไหมโอ้โหเกือบแล้วเชียวออยเนี่ยก็มาเรียนได้ครับอย่างครับดอกไม้ที่ชนิดโลกเนี่ยเราสามารถเข้ามาสอนได้หมดคุณสามารถทำได้อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้จะเป็นดอกสาระนะครับค่ะใช่สาระเพราะว่าจะใช้ในช่วงวันที่สาขาที่จะถึงนี้ครับผมทำไมพี่เป็นคนอัจฉริยะอย่างนี้คะเนี่ยทุกอย่างเป็นหมดเลยเป็นหมดทุกอย่างเลยอ่ะพี่หนุ่มครับผมอยากรู้ว่าร้านของพี่หนุ่มเนี่ยเปิดให้ทำการเวลากี่โมงวันไหนบ้างอ๋อครับผมที่ร้านนี้ก็จะเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง5ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็จะหยุดเฉพาะวันจันทร์วันเดียววันจันทร์วันเดียวใช่ครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอย่างผมเนี่ยอยากจะนัดเพื่อนๆมาปาร์ตี้หรือมาทำกิจกรรมไพรเวทอย่างเงี้ยคือมีช่องทางการติดต่อพี่หนุ่มยังไงบ้างครับยินดีครับผมก็โทรมาก็ได้ครับหรือว่าที่ Facebook ของน้ำสายอาร์ตเดคอร์นะครับแล้วก็ที่เบอร์โทรก็0810761399ครับอ๋อค่ะเดี๋ยวนะการนี้เราก็ตามเบอร์โทรแล้วก็ Facebook ที่ขึ้นด้านล่างนี้ด้วยถ้าเกิดน้องจะมาอย่างเงี้ยชวนเพื่อนมาปาร์ตี้แล้วอาจจะมาคิดธีมกันแล้วก็มาทำเมนูค็อกเทลสนุกๆจริงป่ะสามารถเซตเป็น private party ได้ด้วยเหรอครับพี่หนุ่มคะแล้วก็ create เมนูให้เฉพาะปาร์ตี้นั้นได้เลยค่ะโอ้โหเป็นบริการสุดพิเศษจริงๆนะครับสนใจมากๆซึ่งนะคะหลายคนคงไม่ทราบว่าในจังหวัดอุบลของเราเนี่ยก็คือมีร้านสไตล์แบบนี้นะคะสไตล์วินเทจอย่างนี้แล้วก็นะคะมีเขาเอาให้คำจำกัดความของพี่หนูว่าเป็นครีเอทีฟแล้วกันนะคะที่สามารถที่จะคิดธีมของร้านคิดธีมของเมนูหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เกิดขึ้นได้นะคะนี่แหละค่ะเซเลบสุดเท่สุขุมนุ่มลึกที่น่ารักมากๆนะคะขอที่มาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะสำหรับนะคะในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะคุณสัตยาทองวันดีครับขอบคุณมากครับพี่หนุ่มของเรานี่เองนะคะกับร้านน้ำใสอาร์ตแอดเดอะคอร์นะคะที่เลือกเพื่อสถานที่ในการถ่ายทำรายการของเราวันนี้และนะคะเสียสละเวลามานั่งพูดคุยกับเราด้วยเพราะนี่แนะนำเมนูอาหารหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นชานั่นนู่นนี่นะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมค่ะช่องทางการติดต่อนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตามเบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊กที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะครับผมแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการของเรา As Chat Media Entertainment แล้วก็เสื้อผ้าเท่ๆของพิธีกรชาย Hangman ครับผมค่ะขอบคุณ Face Lock สวยลึกระดับเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ชุดพิธีกรสวยๆนี่เลยค่ะของดิฉันจากชิชนุก Wedding Studio นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของชิชนุก Wedding Studioและแฮงแมนได้ที่ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะในวันนี้สำหรับวันนี้นะคะดิฉันกนกอ่อนหวังดีผมก๊อฟพัทราพงศ์จรัสพัทราค่ะและคุณหนุ่มสัตยาทองวันนี้น้ำใสอาร์ตแอดเดคคอร์นะคะคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันใหม่กับพวกเราแอดไซมี You're looking good ตามติดทุกเรื่องอินเทนตามติดทุกเรื่องแฟชั่นกับที่นี่แอดไซมี